มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาใหม่อีกแล้วค่ะโคราชเจอคัสเตอร์ปาร์ตี้วันเกิดภูวิลล่าเขาใหญ่โคราชนะคะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก28รายในจำนวนนี้นะคะมีคัสเตอร์ปาร์ตี้วันเกิด22รายจากภูวิลล่าเขาใหญ่รวมผู้ติดเชื้อระลอกใหม่แล้ว67รายค่ะเมื่อวันที่11เมษายน2564ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายแพทย์ณรินทร์รัตน์พิชยคามินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมานะคะได้ร่วมกันแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดนะคะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่มขึ้น28รายรวมพบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่67รายค่ะนายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่จำนวน28รายของจังหวัดนครราชสีมาในจำนวนนี้นะคะมีคลัสเตอร์กลุ่มก้อนเกี่ยวข้องกับการร่วมปาร์ตี้วันเกิดที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอปากช่องจำนวนมากถึง22รายโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่แยกเป็นรายดังนี้นะคะรายที่40เป็นชายอายุ19ปีชาวอำเภอเมืองนครราชสีมารายที่41เป็นหญิงอายุ21ปีชาวอำเภอสูงเนินรายที่42นะคะเป็นหญิงอายุ40ปีชาวอำเภอเมืองนครราชสีมารายที่43เป็นหญิงอายุ40ปีชาวอำเภอเมืองรายที่44อายุ41ปีเป็นชาวอำเภอด่านขุนทดรายที่45นะคะอายุ18ปีเป็นชาวอำเภอพิมายและรายที่46ถึง67เป็นคลัสเตอร์เกี่ยวข้องกับปาร์ตี้วันเกิดที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ปากช่องขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและหมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ